ในปีพ.ศ. 2538คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยเป็นกองทุนลักษณะหมุนเวียนและเริ่มดำเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา2539ต่อมาในปีพ.ศ. 2541จึงประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและมีภารกิจหลักในการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินภารกิจดังกล่าวกองทุนสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศมากกว่า 4.5 ล้านคนซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 4.7 แสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเพื่อให้การบริหารจัดการตลอดกระบวนการการกู้ยืมเงินเป็นไปอย่างสะดวกและสะท้อนความต้องการของนักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริงในปีพ.ศ. 2551กองทุนจึงได้นำรูปแบบการกู้ยืมเงินโดยเรียกว่าระบบ e-student loan ซึ่งได้รับความร่วมมืออันดีจากสถานศึกษาในฐานะผู้พิจารณาคัดเลือกไปจนถึงอนุมัติการกู้ยืมและธนาคารผู้รับจ้างในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมโดยนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินมีขั้นตอนดังนี้อันดับแรกผู้ขอกู้ยืมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th เพื่อขอ username และ password ในการเข้าระบบและต้องขอรหัสผ่านแบบ one time password หรือ OTP มายืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการดำเนินการกู้ยืมเงินตามขั้นตอนต่างๆของระบบ e-student loan ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินไปยังสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืมผู้กู้ยืมสามารถตรวจผลการอนุมัติผ่านระบบ e-student loan เมื่อได้ผลการอนุมัติผู้กู้ยืมต้องเปิดบัญชีธนาคารสามารถเปิดได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วส่งเอกสารไปยังสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินเมื่อสถานศึกษาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้กู้ยืมบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่ผู้กู้ยืมลงทะเบียนเรียนจริงสถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจำนวนเงินของผู้กู้ยืมและต่อจากนั้นสถานศึกษาตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียนแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าครองชีพและรวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่งธนาคารเมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารถูกต้องแล้วผู้กู้ยืมจะได้รับเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมทุกเดือนสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาการชำระหนี้ผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษามีระยะเวลาปลอดหนี้2ปีกรณียังศึกษาอยู่แต่ไม่ได้กู้ยืมเงินในปีการศึกษาใดต้องแจ้งผู้บริหารและจัดการเงินกู้ยืมโดยใช้แบบฟอร์มกยศ.204ไปแสดงทุกปีจนสำเร็จการศึกษากรณีไม่ได้กู้ต่อเนื่องมา2ปีและไม่ได้แจ้งให้ผู้บริหารจัดการกองทุนทราบจะถือว่าผู้กู้ยืมต้องเริ่มชำระหนี้ผู้กู้ยืมต้องชำระหนี้และดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีและต้องชำระให้หมดภายใน15ปีนับตั้งแต่วันเริ่มชำระหนี้ผู้กู้ยืมชำระหนี้งวดแรกภายใน5กรกฎาคมหลังครบระยะปลอดหนี้โดยชำระคืนเฉพาะเงินต้นอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืมชำระหนี้งวดต่อไปตามอัตราผ่อนชำระพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ1ต่อปีภายในวันที่5กรกฎาคมของทุกปีหากผู้กู้ยืมผิดชำระหนี้ต้องเสียค่าปรับร้อยละ12ต่อปีในปีแรกและร้อยละ18ต่อปีในปีต่อๆไปหากผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยโดยผู้กู้ยืมสามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปรษณีย์ไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไป